ีครับผมนายนิวัฒน์นพคุณครับผมผมนายศิริพัฒน์สุริธรรมครับผมคุณศิริพัฒน์ครับวันนี้เราจะมาทำอะไรดีครับผมเราจะมากินข้าวครับก็ติดอยู่ว่าเราไม่มีตังค์เลยสักบาทอ้าวแล้วอย่างนี้ทำยังไงดีทำไงดีนะอาจารย์มีภารกิจให้พวกคุณใช้ 1,000 บาทนี้ให้คุณค่าเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับว้าวว้าวว้าวอุ้ยรู้สั่นเลยไปไปดีกว่ามีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยโอ้ยแย่หมดเลยโหราคานี่ย่อมเยานะใช่ครับผมแต่เลยไม่รู้เลยว่าย่อมเยาจริงหรือเปล่าชอบไปดูซะแล้วเราต้องมาเดินดูกันแล้วครับโอเคนะผมเริ่มมันโอเคครับผมเรามาเจอร้านแรกแล้วนะครับร้านนี้ขายอะไรครับกินไหมคนละแก้วอ่ะคนละแก้วก่อนดีกว่าแก้วเท่าไหร่ครับแก้วละ10บาทโอ้โหบาทเรามีรถเท่าไหร่1,000เอาอย่างละแก้วไหมอย่างละแก้วครับครับผมผมเอาน้ำแดงนะน้ำแดงอุ้ยขอบคุณครับอันนี้น้ำอะไรบ้างครับน้ำเป็นสีแล้วแต่ทำไมก็สมุนเปลี่ยนไปนะครับหลอดด้วยขอบคุณครับครับผมเรื่องเงินทอนเฮ้ยขอบคุณครับอย่างไรใช่ครับขอบคุณครับตรงนี้มีไอติมด้วยเฮ้ยขายยังไงครับวันนี้แท่งละ5บาทครับแท่งละ5บาทเอา2แท่งครับ2แท่งครับผมเอาสีได้ดีต่อเดี๋ยวต่อคิวต้องเลยลูกโอเคครับต่อคิวต่อคิวไปเลยต่อคิวด้วยผมเอาเขียวคุณเอาแดงแล้วกันนะได้โอเคครับขอบคุณครับนี่ครับผม2อย่าง30บาทเองนะครับผมถูกมากๆครับป่ะครับผมไปแล้วมาดีกว่าเดี๋ยวคุณสิพัฒน์เราจะกินก่อนดีกินก่อนเราต้องกินก่อนเฮ้ยโต๊ะไปนั่งกินโต๊ะเดียวคุณสิพัฒน์อ้าวร้านเฮ้ยทำไมมันกินยากจังเลยผิดร้านโอ้โหตายแล้วโอ้โหไหนคุณเอาสีอะไรคุณบอกพระครับผมกินเสร็จแล้วอ่ะเราโยนเลยไหมโอ้โหโอ้โหคุณนิวัฒน์เราต้องเก็บให้มันดีๆแล้วคุณจะเก็บทำไมอ่ะทิ้งให้ลงถังมันเป็นขยะต่อสิ่งแวดล้อมไปเราไปเดินดูร้านอื่นกันดีกว่าไปไปครับไปเอาแล้วไก่ทอดไงเมื่อกี้กินของหวานมาคือข้าวของข้าวแล้วต้องของข้าวซะแล้วใช่โอเคครับร้านนี้ขายอะไรครับไก่ทอดจ้าไก่ทอดในทอดขายยังไงครับ4 ชิ้น 50 บาท 6 ชิ้น 75ลอง4ชิ้นก่อนไหม4ชิ้นก่อนไหม4ชิ้นคนละ2ชิ้นแบ่งครึ่งผม3คุณ1ได้โอเคครับ4ชิ้นครับผม4ชิ้นก็500 50โอเคครับผมเหนียวไหมครับเฮ้ยไม่เป็นไรครับข้าวเหนียวไหมเพราะไม่เรามีหลายร้านไงโอเคครับงั้นเอาแค่นี้แหละครับผมนะครับขอบคุณครับไก่มาแล้วคุณศิริพัฒน์กินเลยดีกว่าอย่าเดินกินเราควรจะกินให้เป็นที่เอ้าก็ผมหิวว่าผมอยากกินน่ะมันทำให้ติดโรคได้ง่ายคุณถือของคุณไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาที่นั่งกินกันก็ได้ยอดเลยครับเป็นเพื่อนที่พี่น้องก็มาถ่ายกันได้นะครับร้านสติกเกอร์40บาทเองครับผมไปได้ไปกันสิครับไปเลยครับเลยเข้ามาเลยเข้ามาลูกชิ้นปลาครับลูกชิ้นปลากันแล้วลูกชิ้นปลาขายยังไงครับนะครับลูกชิ้นปลาเดี๋ยวนุ่มแป๊บนึงขอถ่ายก่อนลูกชิ้นปลาและชวัฒน์ขายลูกชิ้นปลามาสัมภาษณ์ครับมาสัมภาษณ์มามีอะไรขายยังไงครับขายยังไงก็ขายเท่าที่เห็นนี่แหละก็มีแค่นี้ไอ้จะเอาอะไรอ่ะไม่ใช่หมายถึงราคาเท่าไหร่เห็นไหมน่ะมีเท่าไหร่ก็ดูสิราคาเท่าไหร่เอาไงเอาอะไรจะเอาไหมเนี่ยจะขายต่อแล้วลงไปลงไปลูกชิ้นปลาครับลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลากันเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับคุณศิริพัฒน์คุณจะไปไหน
ผมจะกลับบ้านแล้วจะกลับได้ยังไงงานเนี่ยไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับคุณกิตพัฒน์คุณรู้ไหมงานเนี่ยยังมีอีกที่นึงโอ้โหก็เราไปดูกันนะครับอยู่ตรงลานทองไปดูกันไหมไป let's go ตรงนี้ก็มีที่ทิ้งขยะนะแทนเอาขยะที่อยู่ในมือท่านทิ้งลงถังเถอะครับอย่างนี้ได้ไหมลงถังก็ผมไม่รู้ว่าตรงไหนคืออะไรอ่ะคุณก็แยกผมหน่อยได้ไหมได้เลยไหนอ่ะแต่ครับคุณศิรพัฒน์นอกจากที่จะมีร้านขายอาหารจริงไหมครับใช่นอกจากนั้นยังมีนี่ครับอุ้ยร้านขายหนังสือนะใช่ครับผมแล้วก็นี่ครับอะไรครับห้องสมุดจิ๋วโอ้โหแบบเด็กๆเยอะเลยเด็กๆแต่เป็นหนังสือดีกว่าผมมีหนังสือได้บ้างเนี่ยโอ้โหมากมายเลยทั้งหนังสือเรียนทั้งหนังสือการ์ตูนนี่หรอคุณการ์ตูนคุณศิรพัฒน์ผมชอบการ์ตูนมากเลยอ่ะโหเฮ้ยพินอคคิโอโอ้โหตายแล้วแย่หมดเลยยังใหม่ใหม่ของดีทั้งนั้นเลยนะคุณศิรพัฒน์ของใหม่เลยนะใช่ดิรักการอ่านนะครับเฮ้ยมีผีด้วยโอ้โหแล้วอันนี้มีไว้ทำอะไรบ้างครับก็มีไว้ให้เด็กมาอ่านหนังสือการ์ตูนความรู้หรือว่าพวกหนังสือนิทานเด็กเล็กนะครับแล้วก็เป็นการ์ตูนแล้วส่วนมากการ์ตูนทั่วไปก็มีโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับสวยมากเลยนะครับคุณศิรพัฒน์นั่งสบายครับแล้วก็ลมเย็นใช่ครับสบายด้วยเด็กอยู่ได้เป็นวันอะคือกลับไม่ไปโรงเรียนไม่เรียนเข้าเรียนอยู่นี่เลยเฮ้ยต้องให้อยู่ตลอดรู้ไหมว่านอกจากที่ผู้ปกครองหลายๆคนที่รวมพลังกายและพลังใจมาทุกท่านแล้วยังจะมีศิษย์เก่าที่มาช่วยออกหลังอีกด้วยเช่นร้านนั้นร้านนั้นแล้วก็ร้านนั้นผมอยากไปดูแล้วครับไปดูกันเลยไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นศิษย์เก่าเหมือนกันขอแนะนำตัวครับผมรุ่น18นะครับโอ้ครับผมแล้วคุณรุ่นอะไร47โอ้โหเท่าไหร่นะครับ47ใกล้กันใกล้กันใกล้กันนิดเดียวจะเล่าให้ฟังไฮไลท์ของงานนี้นะครับสายใหม่เนี่ยคิวยาวไปถึงหน้าโรงเรียนเฮ้ยจริงๆจริงมีบ้างรอมั้ยมีบางคนรอสายใหม่เป็นลมไปเราต้องผสมพยาบาลด้วยยาดมตัวนี้โอ้โหไอ้ช้าตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับลานทองแต่น่าเสียดายนะครับที่เรามาช้าเกินไปจนทุกร้านปิดหมดแล้วหมดซะแล้วเพราะว่าในวันจริงมันก็จะมีเยอะมากมายเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นโซนป.3 ป.4 ป.5 มากมายครับแล้วก็ร้านคีเด็ดนะครับยาคิโซบะเฮ้ยอะไรมากมายครับแต่หมดซะแล้วนะครับหมดซะแล้วแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆที่ซ้อมดนตรีนะครับว่าจะไม่ได้กินนะครับเขาในเด็กก็ยังมีบางร้านเปิดอยู่นะครับนี่ก็แพนเค้กครับผมหิวน้ำก็กินน้ำได้ก็ซื้อน้ำกินนะครับผมโอ้โหแม่เสียดายเสียดายที่มันปิดนะครับใช่ครับผมแต่ดูครับคุณศิรพัฒน์มันยังมีร้านเปิดอยู่นะเฮ้ยนี่โอ้โหพูดถึงจากที่เรามิชชั่นเราได้เงินจากคุณครูมา 1,000 บาทแต่ตอนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่นะครับเหลือเท่าไหร่เฮ้ย800 880นะครับใช้ไปแค่120เท่านั้นเองปาติโทโอ้โหราคานี่ถือว่าจับต้องได้นะผมว่าน้องๆนี่ที่หิวเนี่ยมากินได้เลยอุ้ยเงินยังเหลือเยอะมากนะเงินยังเหลือเลยเสียงอะไรอ่ะของร้องอ่ะดิโอ้โหหิวงั้นเดี๋ยวพวกผม2คนขอตัวไปซื้อของกินต่อนะครับมันจะปิดแย่เลย